สวัสดีครับผมนายเดมอนช่วงนี้ก็ใกล้ถึงอีเวนต์ของอีวาเทเลนเข้าไปทุกทีแล้วนะครับเพราะงั้นรอบนี้จะมาขอนั่งเทียนกับตัวละครอย่างอายานามิเลครับเลนะครับเป็นตัวละครระดับ SSR Defender ใช้หมุนประเภทเกาะหนักโดยเธอมีสกิลดังนี้ครับแน่นอนว่าต้องเป็นสกิลเมื่อครบเซตนะครับสกิลที่1 Active Skill ตั้งโลขึ้นมายั่วยุศัตรูจะสามารถเดินได้โดยปกติแต่ไม่สามารถโจมตีได้สกิลนี้นะครับจะทำงานจนกว่าโล่จะแตกแกงออกเป็น3ระดับดังนี้ครับระดับที่1ดูดซับ 20% ของ HP ของเลและลดอัตราเดเมจที่ได้รับลง 12% ระดับที่2ดูดซับ HP 25% ของเลและลดเดเมจที่ได้รับลง 14% ระดับที่3ดูดซับ 30% ของ HP ของเลและลดเดเมจที่ได้รับลง 16% พร้อมสะท้อนพลังโจมตีในอัตรา 55% ของพลังโจมตีของเลโดยระดับสกิลนะครับจะเริ่มมาจากระดับ1เสมอเมื่อเข้าการต่อสู้และจะเพิ่มระดับเมื่อใช้สกิลอีกครั้งในการต่อสู้นั้นเมื่ออัพเลเวลจะเพิ่มอัตราดูดซับดาเมจที่ได้รับและอัตราสะท้อนของสกิลครับสกิลที่2ครับเพิ่ม HP 12.5% และอัตราฟื้นฟู 10% ให้กับเลสกิลที่3เมื่อเลโจมตีมีโอกาส 50% ฟื้นฟูพลังงาน100แต้มและเพิ่มระดับของโล่ 10%และเมื่อถูกโจมตีมีโอกาส 50% ฟื้นฟูพลังงาน100แต้มและเพิ่มระดับโล่ 10% โดยสกิลนี้จะมีผลทุก2วินาทีเมื่ออัพเลเวลเพิ่มโอกาสติดของสกิลมากขึ้นสกิลที่4เมื่อโล่ถูกทำลายสมาชิกทีมได้รับโล่ในอัตรา 10% ของ HP ของเลและลดเดาเมจที่ได้รับลง 15% เป็นเวลา10วินาทีโดยเมื่ออัพเลเวลจะเพิ่มอัตราส่วนของ HP ที่ได้รับมากขึ้นและเช่นเดิมครับไม่มีโบนัสแหวนนะครับมาดูหุ่นของเธอบ้างครับหุ่นของเธอคืออีวา00โดยมีโบนัสดังนี้ครับ2ชิ้นเพิ่ม HP 10% 4ชิ้นลดเดาเมจที่ได้รับลง 5% และเมื่อครบทุกชิ้นลดค่าพลังงานในการใช้สกิล 10% จากสกิลนะครับข้อดีของเธอก็คือเมื่อใช้สกิลจะมีผลของการยั่วยุเข้ามาด้วยและไม่มีการจำกัดเวลาจนกว่าโล่จะแตกซึ่งมองในด้านแทงนะครับถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการยั่วยุเพียงแต่เธอจะไม่มีเดเมจเลยครับจนกว่าโล่ของเธอจะขึ้นระดับ3จึงจะสามารถสะท้อนเดเมจได้เพราะงั้นสำหรับด่านที่มีระยะสั้นๆนะครับเธอแทบไม่ได้แสดงฝีมืออะไรเลยอีกทั้งที่สกิลของเธอมีส่วนคล้ายกับเลนเกลด้วยเพราะงั้นใครที่มีเลนเกลนะครับข้ามเธอไปได้เลยครับเช่นเคยครับหากชอบกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ